โหนกระแสเกาะความดังนายใบเฟิร์นล่าสุดช่อง3เตรียมลีลันซอยสบัญญารัดคิวจ่อลงจออีกครั้งช่อง3โหนความฟินจัดซอยสบัญญานายใบเฟิร์นลงจออีกครั้งสิ้นสุดทางเพื่อนแบบไม่รอช้าช่อง3 HD ก็ขอจับละครซอยสบัญญาที่เคยออนแอร์ในช่วงต้นปีทุกวันจันทร์และวันอังคารกลับมาให้ดูแบบบาดตาบาดใจคนรักกันอีกครั้งเริ่มตอนแรก19ธันวาคมนี้เวลา 20:30 นและจะออนแอร์ต่อจากมัดหัวใจยายซุปตาที่ส่งท้ายตอนจบปลายปีในวันที่28ธันวาคมฉายยาวให้รู้ไปเลยว่าคนรักกันมันเป็นยังไงซอยสบัญญาเป็นผลงานละครชิ้นแรกของใบเฟิร์นพิมชนกในช่อง3และจับคู่กับนายณภัทรที่เคมีลงตัวสมกับเป็นคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นเป็นคู่จริงไปฟินส่งท้ายปี2565จิกให้หมอนแตกกันไปเลยย้ำอีกครั้งซอยสบัญญาเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19ธันวาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง3เรื่องย่อซอยสบัญญาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองร้อยโทโกศลชาติยุทธวรฤทธิ์เห็นความไม่ชอบธรรมเขาและพ่อจึงลุกขึ้นมาก่อตั้งคณะกู้บ้านกู้เมืองเพื่อจะทวงอำนาจให้ประชาชนแต่เมื่อพ่ายแพ้โกศลและพ่อถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูโกศลต้องถูกจับในฐานะนักโทษทางการเมืองต่อหน้าต่อตาลูกเมียเอื้องขวัญฤดีต้องพาสาระปาริสและซอยสบัญงาหรืองามพิมพ์ชนกลูกชายและลูกสาวระหุกระเหินตกระกำลำบากจากฐานะที่มีอันจะกินและครอบครัวข้าราชการมียศศักดิ์กลับต้องหลบหลีกหนีหน้าผู้คนไปปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งริมคลองพลับพลาสาระต้องคอยหาเลี้ยงครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกโกศลที่ถูกจองจำยังคงลักลอบเขียนบทความทางการเมืองส่งให้สาระเอาออกจากห้องขังไปส่งขายตีพิมพ์